สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องรา่าวารของสมโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ลได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มกันนะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเกี่ยวกับสมโมสรแมนยูนะฮะเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวของดรนินฟันเดเบกนะฮะ ตอนนี้ฟาเดเบกเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับก็เป็นเรื่องราวหลังเกมนั่นแหละนะครับเจ้าตัวก็ออกมายอมรับครับว่าก็ไปเปลยแล้วกันนะครับว่าก็หวังว่าเขาเนี่ยจะได้รับโอกาสเพิ่มขึ้นนะนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วก็ภาพรวมเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของเขาเองในเกมที่ผ่านมาเจ้าตัวก็รู้สึกดีเป็นอย่างมากนะครับก็พอใจเกี่ยวกับผลงานของตัวเองนั่นแหละ แล้วก็ผลงานเกี่ยวกับตำแหน่งด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดโค้ดต้องการให้เขาเล่นในตำแหน่งไหนเขาก็พร้อมที่จะลงเล่นตำแหน่งนั้นนะครับโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวที่สรุปมาเรื่องแรกของดอนนี่ฟันเดเบคที่ได้รับโอกาสในเกมที่เราเอาชนะอิสตันบูลไปได้4ประตูตอนหนึ่งด้วยกันนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของออร์ติมาร์ซิยาวนะครับ พอสโคอีกแล้วนะครับพอสโคเนี่ยก็มักจะพูดถึงมาร์ซิยาลรองหลังบ่อยครั้งเหมือนกันนะครับซึ่งพอสครอบนี้พูดถึงออนตนีมาร์ซิยาลว,ว่าอย่างไรกันบ้างนะครับพอสโคบ,บอกว่าคือออนตนีมาร์ซิยาลเนี่ยมีปัญหาครับเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่เป็นกองหน้าตัวเป้าเนี่ยเขาต้องมีการเคลื่อนที่ที่ดีกว่านี้นะครับนั่นคือสิ่งที่มาร์ซิยาลควรทําแต่ว่าเมื่อ มาร์เซียลได้บอลแล้วก็ต้องเผชิญกับกับคู่แข่งเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาหรือว่ามันมีสายการที่แตกต่างกันออกไปนั่นคือปัญหาของมาร์เซียลที่เราต้องเห็นเขาแก้ไขหรือว่านักเตะต,ต้องแก้ไขด้วยในในเรื่องแบบนี้นะครับถ้าเกิดไม่แก้ไขมันก็จะเป็นแบบนี้แหละผลงานอะไรต่างๆมันก็จะย่ำแย่ต่อไปนะครับที่สำคัญก็คือการเคลื่อนไหวอย่างที่เราทราบกันนะครับในเรื่องของการวิ่งหาช่องว่างหรือว่าการขยับ นะครับการขยับไปเอาบอลต,ต่างๆนะครับการมีส่วนร่รม่องเกมที่สําคัญก็คือการเคลื่อนที่นั่แหละที่มาเซียลทําได้ไม่ค่อยดีนะครับในช่วงที่เราได้เห็นกันในยามที่เขาลงเล่นเป็นตัวจริงนั่นคือสิ่งที่บอสโคกล่าวถึงนะครับนี่คือปัญหาของโอติมาเซียลด้วยนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของปอบอกบาเหตุผลที่โซชาไม่ได้ส่งบ ok ็อกบาลงเล่นหรือว่าไม่ได้มีรายชื่อเลยนะครับเหตุผลก็คือบ ok ็อกบาเนี่ยนะครับ ป็อกบามีปัญหาอาการบาดเจ็บอีกแล้วนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลง่ายๆนะครับที่เขาไม่พร้อมใช้งานจริงๆเหมือนกับบ็อกบาเนี่ยจะพร้อมแล้วนะครับจริงๆอ่ะก่อนเกมเนี่ยโซเชียลก็บอกอยู่ว่ามีลุ้นแต่ว่าพอจะทําการแข่งขันก็คือนักเตะม,มีปัญหาที่บริเวณข้อเท้าแล้วก็ไม่ได้รับโอกาสนั่นเองนะฮะอย่างที่เราทราบกันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับส่วนอีก2แข้งนะครับก็คือ,อ,อในส่วนของมรัรวิซาก้านะครับ วันพิซาก้าแล้วก็ทางลินเดนเลิฟเนี่ยนะฮะโซชาบอกว่าต้องลุ้นครับต้องลุ้นเอานะฮะว่าทั้งคู่เนี่ยจะมีอาการอย่างไรนะครับเพราะว่ามีปัญหาจากเกมที่ผ่านมานะครับที่เอาชนะได้4ีหนึ่งนะแต่ว่ามีปัญหาอาการเล็กน้อยนะครับก็น่าเป็นห่วงอยู่แต่ว่าคือโซชาก็หวังนะครับว่าจะไม่เป็นไรมากแล้วนแล้วกันนะฮะก็คือแบบว่าก็รอลุ้นอะที่จะ ลงเล่นในเกมพบก,กับออซอสเทมตันนะครับในเกมถัดไปในศึกพิมพลย์อังกฤษนะครับก็รอดูกันนะครับในเรื่องของทางบันวิสซาก้าแล้วก็ลินเดนเลิฟสองคนนี้นะครับว่าจะพร้อมไหมนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรหนักหนาอะไรแต่ถ้าเจ็บก็ต้องส่งพวกเบนนันวิลเลียมหรออือในส่วนของตัวเซเบอะไรก็ว่ากันไปลงไปก่อนนะครับส่วนเรื่องราวของเ,ออเกี่ยวกับสถิตินะครับสถิติที่ น่าสนใจนะฮะก็สถิติหลังเกมเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างเสถิติที่น่าสนใจหลังเกมครับในเกมที่เราพบกับอิสตันบูลเนี่ยนะครับเรื่องแรกครับก็คือทางเดนิสทูรุกนะครับซึ่งเป็นผู้เล่นคนแรกที่ยิงฟรีคิกโดยตรงนะครับใส่แมนยูในศึก UCL นะครับนับตั้งแต่ฟองเทเบอรี่ยิงให้กับไบเยอร์ในเดือนมีนาคมปี2010นั่นเองนะครับนี่คือสถิติแรกที่น่าสนใจหลังเกม สองครับแรดฟอร์ดเนี่ยยิงไปแล้ว5ประตูในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับจากการลงสนาม4นัดล่าสุดซึ่งเป็นจำนวนมากกว่าตลอดการเล่น18นัดที่ผ่านมาด้วยนะครับสครับนับตั้งแต่บูโ่เนี่ยย้ายมาร่วมทีมแมนยูเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์นะฮะตัวของเขาเองเนี่ยมีส่วนร่วมโดยตรง33ประตูจาก35นัดครับให้กับทีมนะโดยแบ่งออกเป็นทำไปแล้ว20ประตูกับ อีก13มแอซิดครับมากกว่าเล่นคนอ,นอื่นของสมโมสรในช่วงเวลาเดียวกันอีกด้วยนะครับแล้วก็สถิติที่น่าสนใจสุดท้ายครับที่โอทัฟฟอร์ดแมนยูเนี่ยชนะ3เกม3เกมหลังครับ3เกมหลังสุดจากการเจอทีมจากตุรกีในศึกยูเซีแล้วก็ในยูโรปาลีกโดยความให้แพ้ครั้งสุดท้ายเนี่ยเกิดขึ้นในบ้านเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2 0 0 9นะครับตอนนั้นแพ้เบซิตัสศูนย์ต่อหนึ่งนะครับ แล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับคา r วานี่กับดอนนี่ฟานเดเบ c กอยู่นะครับซึ่งโซชาก็ได้ออกมากล่าวเกี่ยวกับ2แข้งรายนี้ครับว่าเริ่มที่จะปรับตัวขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับเริ่มที่จะดูทรงดีขึ้นนะครับหลังจากที่ย้ายมาช่วงแรกอาจจะมีการปรับตัวไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับก็มีปัญหามันก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกอยู่แล้วนะเพราะว่านักเตะใหม่แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะปรับตัวแล้วก็เริ่มที่จะ ได้รับโอกาสเพิ่มขึ้นแล้วนะครับอย่างเช่นคาวานี่หรือว่าดอนนี้ฟานเดอร์เบกที่ได้รับโอกาสในเกมที่ผ่านมานะครับก็เริ่มที่จะจูนกับคนคนอื่นๆติดแล้วนะครับอืมก็เป็นเรื่องดีนะฮะเพราะว่านัดต่อๆไปก็น่าจะได้รับโอกาสเยอะกว่านี้ด้วยนะครับเกี่ยวกับสถิติของเดวิดดิขยาข้หน่อยนะครับมีอะไรน่าสนใจนะครับซึ่งเดวิดดิขยาเนี่ยนะครับลงเล่นให้กับระดับสโมสอนครบไปแล้ว500นัดครับนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจสถิตินี้นะครับ 500นัดนะฮะลงเฝ้าเสานะครับ500นัดนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากซึ่งเกมที่ผ่านมาก็ครบ5 0 0นัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือสถิติจากสกายปอดเคาะกันออกมานะครับในเรื่องของเดวิดกรนะฮะแล้วก็พอสโคอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะก็มีการพูดถึงบรูโน่นะครับรอบนี้พอสโคมีการแซวแล้วก็มีการกล่าวชมทางบรูโน่นะครับบิทฟิลพย์เมเกอร์ของเรานะครับนะซึ่ง ทางวอสโคก็มีการแอบเซลล์นั่นแหละนะครับว่าจังหวะการยิงเนี่ยการยิงแบบการยิงไกลหรือว่าการกดเต็มข้อเนี่ยมันมีลักษณะการยิงแบบที่ค,คลา้ายๆเขาเหมือนกันนะแล้วก็เหมือนกับว่าเอ่อแนวทางการเล่นนะครับหรือว่าการทาประตูจากระยะไกลหรือนอกกรอบต่างๆนะครับมันคล้ายๆกับพอสโคเลยก็มีการเซลล์กัน,กนข่าเหมือนกันเพราะว่าพอสโคเนี่ยเราทราบกันดีว่าเป็นมิดฟิลคนหนึ่งที่ชอบยิง เต็มข้อเต็มแรงนะครับในยามที่ทีมเจาะไม่ได้ก็หาแถวสองนะครับสองเสาไกลหรือว่าสองจากแถวสองนะฮะในการยิงปิดเกมหรือว่าทาประตูเพิ่มขึ้นถ้าเกิดเจาะไม่ได้นะครับมันเป็นจุดขายของทางพอสโคอยู่แล้วเราทราบกันดีในจุดนั้นนะครับซึ่งก็มีการเซลล์รุ่นน้องกันไปนะครับก็เป็นประตูที่สวยนะในจังหวะที่บูโนยิงนะครับแล้วก็พอสโคลร,ระดับตำนานของทางเมนยูก็แซลเหมือนกันนะครับในเรื่องนี้นะ ก็โอเคนะครับบูโน่ก็ได้รับความชมแบบต่อเนื่องนะครับจากตำนานด้วยจากอีกหลายคนด้วยครับพอสะโกก็กล่าวชมเนว่าโอโ้โหเหมือนกับแม่ลอกกันบ้านมาแบบชัดๆเลยลอกกันบ้านเขาอะนะฮะทำนองนั้นเรื่องราวของโอเว่นฮาร์กรีฟกนหน่อยนะครับแล้วก็ริโอเฟนานนะครับโอเว่นฮาร์กรีฟเนี่ยก็ได้ออกมาวิเคราะห์เกี่ยวกับดอนนี่ฟันเดเบกนะฮะว่า หลังจากที่ลงเล่นในเกมพบก,กับอิสตันบุลแล้วก็เอาชนะได้4-1เะฮะเหมือนกับนักเตะเนี่ยก็เริ่มที่จะดูดีขึ้นแบบเรื่อยๆหรือว่าปรับตัวเข้ากับทีมขึ้นแบบเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ฟาร์เดบิถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำประตูหรือว่าแอซิสก็จริงนะครับแต่ว่าทางนักเตะมีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เริ่มที่จะดูดีขึ้นอย่างที่ว่ากันไปนอกจากนี้ริโอฟนานก็ ในมุมมองของริโอนะที่ให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันเขาก็บอกว่าเขาก็พอใจนะเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของทางดอนนี่ฟันเดอร์เบกด้วยนะครับคือมันเป็นเหตุผลสําคัญครับว่าทําไมทางโอเล่นเนี่ยถึงไม่รีบส่งดอนนี่ฟันเดอร์เบกลงนะครับเพราะว่าอยากให้ดอนนี่ฟันเดอร์เบกเนี่ยปรับตัวไปก่อนนะครับปรับตัวปุ๊บพอปรับตัวได้เราก็ได้เห็นกันนะครับว่าเขามีดีแค่ไหนนะครับคือแบบอย่าไปใจร้อนครับต้องให้เวลาหน่อยนะฮะนักเตะใหม่ทํานองนั้นนะครับ อ่ะนี่คือเรืองราวที่น่าสนใจนะครับของโซสโซนแมนเชสเตอร์เต็ดนะฮะเอามาฝากกันแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ